ยะตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ทจวิตศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามูซากะเราะห์ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะห์กามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วแล้วก็นำเสนอต่อก็ซิฟาตุลฮุรูฟีคุณลักษณะของอักษรแล้วก็มะคอนุลฮุรูฟีนะครับฐานเกิดของอักษรนับ31อักษรนะครับเราอยู่ในกลุ่มที่3อักษรที่มีฐานเกิดจากลิ้นฮาฟะฮาฟะตุนอักษรที่มีฐานเกิดจากข้างลิ้นคืออักษรตัดจะใช้ข้างลิ้นด้านซ้ายไปอัดกับฟันกรามข้างบนด้านซ้ายตั้งแต่ซี่ที่1ถึงซี่ที่5หรือเราจะใช้ด้านขวาข้างลิ้นด้านขวาไปอัดกับฟันกรามข้างบนด้านซ้ายตามแต่ถนัดนะครับตัวอย่างที่ว่าغير المغضوب عليهم ولا الضالين غين นะครับ غين ฟัตฮะกอยาสุกุน غين จะสะกดดะตะก็เกนดะตะกอสระอาก็เกนอากอไม่ใช่เกนอากออันไกรยาที่มีเครื่องหมายสุกุนก่อนยามีสระฟัตฮะยาตัวนี้เรียกอักษรลีนอันสองฮาร์ก้าแบบนุ่มนวลอินดัลวอสลีถ้าอันต่อเชื่อมประโยคยาตัวนี้เป็นอักษรลีนถ้าหากว่าเราอันอยู่เช่นไกรไครุนเช่นไครดถ้าอันหยุดอินดัลวอกฟียาตัวนั้นเป็นอักษรมัดต่างกันตรงอันต่อเชื่อมประโยคเช่นลีอีเลมฟิงกูไรชเป็นมัดลีนความยาวตั้งแต่2ถึง6ถ้าต่อเชื่อมประโยคลีอีลาฟิกุรอยชินอีลาฟิฮิมริฮลันตันชิตาอีวัลซอยฟกุรอยชตัวนี้เป็นอักษรลีนความยาว2ฮารอกะห์แบบนุ่มนวลเคยนะครับอักษรลีนรีรอเสียงบางชนิดที่1นะครับแล้วก็อ่านเป็นรินลามกอมาริยะเป็นอิซฮานกอมาริยะมักทุกๆอักษรที่มีเครื่องหมายสุกูนนอกเหนือจากกฎอื่นทั่วไปเป็นอิซฮัดอามดูว่าเป็นอักษรมัดก่อนว่ามีสระตัวมะมัดต่อบีอีมะดูบีอาลัยยาเป็นอักษรลีนก่อนยามีสระฟัตฮะฮิมมีมตายปุ๊บวาวอิซฮัดชาฟาวีอาชัดท่านพี่น้องครับคำว่าอิซฮัดชาฟาวีอาชัดนุมีมสุกูนพบวาวหรือมีมสุกูนพบฟาวิธีการอ่านก็ให้ใช้รูปปากด้านบนเนี่ยมันแนบสนิทกับริมฝีปากด้านล่างแล้วเปิดปากเมื่อเป็นอักษรวาวหรือฟาเช่นอะลัยฮิมวะไม่ใช่อะลัยฮิมวะเอาปากริมฝีปากด้านบนมาแตะหรือสัมผัสริมฝีปากด้านล่างอันนี้ไม่ใช่นะครับต้องแนบสนิทก่อนว่าแล้วลาตัวนี้อลิฟเป็นอักษรมัดก่อนจะอลิฟมีสระฟัตฮะมัดต่อบีอีแล้วก็เรานะครับเป็นลามชัมชียะอันมีอลีฟมีลามและกระสระชัดดานั้นต้องตกอยู่หลังจากลามก็คือตัวดอทดอทนั้นเป็นอักษรหนึ่งของลามชัมชียะนะครับเมื่อเป็นลามชัมชียะก็ต้องเป็นอิดรอมชัมชียะแล้วก็ดอทชัดดาที่ดอทนั้นก็เป็นชัดดามุมกินส่วนตัวบออลีฟเป็นอักษรมัดก่อนจะอลีฟมีสระฟัตฮะมัดต่อบีอีและตกหลังจากอักษรมัดอักษรที่มีสระชัดดาเลื่อนตำแหน่งจากมัดตอบีอีกลายมาเป็นมัดลาเซมกะลิมีมุสะคอลความยาว6ฮารอกะห์เต็มๆนะครับดอลีนและวิธีการนับฮารอกะห์ของมัดนะครับท่านพี่น้องอย่างกับดอลีน6ก็นับบ
1ดอ2ดอ3ดอ4ดอ5ดอก็เป็นดอนี่ครับคือความแตกต่างการนับฮารากะของมัดกับการนับของฮุกุนนะแล้วก็ดอนั้นชัดดะอยู่ที่ลามคือชัดดะอํากันนะครับถ้าเราหยุดลีนเนี่ยเป็นมัดอาริลิสุกูลเพราะฉะนั้นคำว่าวะลาบอเนี่ยเราจะแยกโดยรายละเอียดนะครับวะลามัตตบีอีลับลามชัมชียะเป็นอิรกอมชัมชียะชัดดะมุมกินบอมัตลาซิมกะลิมีมุสกอลชัดดะอัมกันลีมัตตบีอีอายุดลีนมัตอาริลิสุกูลเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเมื่อเราเปล่งเสียงออกมาทุกตัวอักษรต้องมีฐานเกิดแล้วก็ต้องมีลักษณะของอักษรแล้วก็มีอะห์กามตามมาโดยชัดเจนรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันรอเสียงหนาชนิดที่หนึ่งดิบอดนะครับยะยันนี่คำว่าอัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องลามก็เช่นเดียวกันลามอันออกเสียงหนาได้อันออกเสียงบางได้รอดิยัลลอฮ์นะครับลามตัวนี้อ่านออกเสียงหนาเพราะอักษรก่อนจากลามมีสระฟัตฮะห์รอดิยัลลอฮ์และคำว่าอัลลอฮ์นะครับ1ซาวะซอนลามชัมชียะเป็นอิดกอมชัมชียะชัดดะอัมกันลามัตตบีอีรอสมีแล้วก็เป็นลัฟซุนยะลาละก่อนจากลามมีสระฟัตฮะห์นะครับมีทั้ง5 6ฮุกมด้วยกันตัวลามถ้าอันยุดรอดิยัลลอฮ์เพิ่มอีกหนึ่งเป็นมัดอาริลิสุกูลนะครับให้พิจารณาง่ายว่าก่อนจะคำว่าอัลลอฮ์ลามที่อ่านเสียงหนาได้นะครับตามทัศนะของฮัฟฟัสลามคำว่าอัลลอฮ์เท่านั้นอ่านได้ทั้งหนาและบางถ้าอันหนาก็ก่อนจะคำว่าอัลลอฮ์มีสระฟัตฮะห์เช่นรอดิยัลลอฮ์หรือก่อนจะคำว่าอัลลอฮ์มีสระดอมมะเช่นอะลัยกุมุลลอฮ์ถ้าก่อนจะลามคำว่าอัลลอฮ์มีสระกัสระเช่นบิลลาฮีหรือลิลลาฮิลามตัวนั้นต้องอ่านออกเสียงบางความแตกต่างนะครับอันฮุมนูนตายตกหลังจากนูนตายแล้วเป็นอักษรห้าใหญ่เป็นอิซฮัดฮักกีกีอิซฮัดฮาลักอ่านให้ชัดที่นูนโดยที่ให้ชัดที่นูนตายโดยไม่หน่วงเสียงฮุมว่าอิซฮัดชฟอวีอาชัดวารอรอตัฟฟีมชนิดที่หนึ่งดูมัตตบิอีแล้วก็อัลลิฟที่ตกหลังจากวานั้นก็เรียกเป็นอัลลิฟฟาริกะอันฮุนูนตายพบหาอิซฮัดเช่นเดียวกันวัลอาดิยาติฎอบฮาวัลลามกอมารียะเป็นอิซฮัดกอมารียะอามัตตบิอีรัสมีดิยามัตตบิอีรัสมีตีตัวนี้เรียกตามมัฟซูตะหรือตามมัฟดูฮะดอบกันกะซอกีระฮามัดอีวัดความยาว2ฮารกะครับท่านพี่น้องครับเราก็ต้องแยกแยะอักษรแต่ละตัวเรายังอยู่ในฐานเกิดที่3ฮาฟะตุนอักษรที่มีฐานเกิดจากข้างลิ้นคืออักษรดอทลักษณะคู่ที่1นะครับคู่ที่1ของอักษรดอทยะรุนคู่กับฮัมซุนดอทนั้นมีลักษณะยะรุนไม่พ่นลมเป็นซิฟัตกอวีครับกอวีแปลว่าแข็งหรือว่าสูง2คู่ที่2มี3ซิฟัตคือชิดดะอักษรเสียงแน่น2ดีคอวะอักษรเสียงหลวมและก็3ใบเนียคู่ที่2นี้มี3ลักษณะเพราะ2ลักษณะนั้นไม่ครบ31อักษรเพราะชิดดะห์มี8อักษรแล้วก็ริคอวะมี18อักษรจำต้องมีซิฟัตที่3คือใบนี้นะใบนียะนะครับมี5อักษรนะครับดอทเป็นอักษรเสียงหลวมก็คือมีลักษณะดออีฟ3อิสติอละคู่กับอิสติฟาลอิสติอละอักษรเสียงสูงมี7ตัวนะครับที่เหลืออยู่ก็เป็นอิสติฟานอักษรเสียงต่ำเสียงสูงคือยกขนลิ้นคู่ที่4อิตตบากุลอักษรเสียงหนาคือยก2ข้างลิ้นมี4มี4ตัวนะครับซอดดอตตอซอและก็อินฟิตะนะครับนอกเหนือจาก4ตัวนี้แล้วก็คู่ที่4อิสมาตคู่กับดะลากออิสมาตนี่นะครับเป็นลักษณะมุตวัสิตแล้วก็ดอตนั้นมีซิฟัตเด่นคือ1อิสติตอละทําให้มีเสียงอืดวะลองบอนวะลองบอนนะครับสรุปแล้วดอทนั้นมีสิฟัตแข็งยะรุน1อิสติอละ2อิตบาก3อิสติตอละ4มี6แข็ง4นะครับแล้วก็อ่อน1แล้วก็มุตวัสซิดปานกลาง1เพราะฉะนั้นดอทนั้นจัดอยู่ในประเภท
อักษรที่เปล่งออกมาคือกอวีแข็งวะบิไลตอฟีกวะนิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอละกัลอินซาน